สวัสดีครับแฟนๆ FM 98ทุกท่านอาจารย์จุ้ยกิ่วทองและก็อาจารย์ดำอ่อนนุชครับวันนี้มีการแข่งขันชกมวยครับศึกมวยมันวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่22เมษายน2565ที่สนามมวยเวทีนานาชาติรังสิตจังหวัดปทุมธานีครับคู่แรกหลานย่าโมวอวัฒนะเจอกับศักดิ์นรินทร์สจ.โต้งปราจีนในน้ำหนัก106ปอนด์เมื่อเช้าหลานย่าโมมา 107.6 ครับลดไป 1.6 เป็นมวยจากจังหวัดนครราชสีมาซ้อมอยู่ที่วอวัฒนะชนะคะแนนสายเพชรก้องธรณีมวยไทยที่สนามมวยเวทีราชดำเนินชนะคะแนนสิงคีรีทิพชวานนท์ที่สนามมวยเวทีรังสิตแล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับสิงคีรีทิพชวานนท์ที่สนามมวยเวทีรังสิตเมื่อวันที่1เมษายน2565ครับส่วนศักดิ์นรินทร์นะครับเมื่อเช้ามา 105.7 ขาดไป 0.3 ครับเป็นมวยจากจังหวัดอุบลซ้อมอยู่ที่แพทย์โบ้ตานสุ่มแพ้น็อกยก4ให้กับจิ๊กซอสิทธิ์ไทยแลนด์ที่บุรีรัมย์ชนะคะแนนให้กับเพื่อไทยหมูปิ้งอร่อยจุงเบยที่สนามมวยเวทีรังสิตแล้วก็มาชนะน็อกยก3ให้กับธนวัฒน์พุ่มพันธุ์ม่วงที่สนามมวยเวทีรังสิตวันที่18มีนาคม2565ครับส่วนคู่ที่2เสือภูเขาบังหมัดคลองตันจะพบกับเพชรอนันต์ปอจรินศักดิ์โดยเสือภูเขาต่อให้1ปอนด์ครับในน้ำหนัก122ต่อ123ปอนด์เมื่อเช้าเสือภูเขามา 125.1 มาลดไป 3.1 ชนะคะแนนศิลาเงินชอชนะชัยที่สนามมวยเวทีรังสิตมาแพ้คะแนนให้กรุงไทยทีเด็ด99ที่สนามมวยเวทีราชดำเนินล่าสุดมาชนะน็อกยก2ให้กับซอมบี้บุญลานามวยไทยครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินเมื่อ24มีนาคม2565ส่วนเพชรอนันต์เมื่อเช้ามา 123.6 ลดไป 0.6 ครับเป็นมวยมาแทนเจ้ามัจจุราชปอพงสว่างสถิติการชกชนะน็อกยก4ประตักเงินซินบีมวยไทยที่พัทลุงแพ้คะแนนให้กับมัจจุราชปอพงสว่างที่สนามมวยเวทีรังสิตแล้วก็ล่าสุดมาแพ้คะแนนให้กับปืนใหญ่พอหลักบุญที่สนามมวยเวทีราชดำเนิน17มีนาคม65ครับคู่ที่3เหนือศิลาวออุรชาพบกับคลาสสิกอาหยงยิมครับซึ่งเหนือศิลาต่อให้1ปอนด์จะเจอกันในน้ำหนัก114ต่อ115ปอนด์ครับเมื่อเช้าเหนือศิลามา 115.4 ลดไป 1.4 เป็นมวยจากจังหวัดอุดรครับเป็นพี่ชายแท้ๆของเพชรศิลาซึ่งเมื่อวานนี้ก็ทำการแข่งขันชนะไปเรียบร้อยแล้วนะครับสถิติการชกชนะน็อกยก2เพชรเดินชนดับรันสารคามที่สนามมวยเวทีรังสิตแพ้คะแนนให้กับแอดเทวดาต่อสุรัตน์ที่สนามมวยเวทีรังสิตและก็ล่าสุดมาชนะคะแนนให้กับยอดขุนศึกรถสวยจ่าเจ็ดสายพิ้วที่สนามมวยเวทีรังสิตเมื่อวันที่11มีนาคม2565ครับส่วนคลาสสิกเมื่อเช้ามา 115.2 ลดไป 0.2 เป็นมวยจากจังหวัดชัยภูมิสถิติการโชคชนะน็อกยก3ให้กับช้างมงคลสพงอมรที่สนามมวยเวทีรังสิตแพ้คะแนนให้กับโฟร์วิลสิทธิ์เจริญทรัพย์ที่สนามมวยเวทีรังสิตและก็ล่าสุดมาเสมอให้กับพัฒนาชัยวออุรชาคู่ที่4ของรายการครับเป็นคู่เอกระหว่างเพชรไทยแลนด์มอราชพัฒน์สุรินทร์กับฟ้าประธาน JFT สนุกเกอร์เกาะล้านครับซึ่งเพชรศิลาต่อให้1ปอนด์เจอกันในน้ำหนัก120ต่อ121ครับเพชรไทยแลนด์เป็นมวยมาแทนเจ้าเพชรโทครับเป็นมวยที่ซ้อมอยู่ที่นออนุวัฒน์ยิมแพ้คะแนนให้กับหยกมรกตวอสังประภัยที่บุรีรัมย์แพ้คะแนนให้กับพีรพัฒน์มวยเด็ด789ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ล่าสุดมาแพ้คะแนนให้กับเพชรวันชัยวอสังมภัยที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับส่วนฟ้าประธานน้ำหนักมาเมื่อเช้า122ปอนด์ครับมาลดไป1ปอนด์ครับเป็นมวยจากจังหวัดศรีสะเกษครับสถิติการชกแพ้คะแนนราวีลูกสวนที่สนามมวยเวทีรังสิตชนะคะแนนก้องกูลาเจี๊ยบรามอินทาที่สนามมวยเวทีราชดำเนินแล้วก็ล่าสุดมาชนะไคโตะวอวันชัยที่สนามมวยเวทีราชดำเนินเมื่อวันที่10มีนาคม2565ครับโดยทั้ง4คู่ที่รายงานไปนะครับเป็นมวยที่ทำการแข่งขันถ่ายทอดทางช่อง True For You ครับมาต่อกันด้วยช่วงที่2ครับถ่ายทอดทางเพจของผู้จัดเองนั่นก็คือเพจมวยเด็ด789หรือว่าเพจเพชรยินดีครับมีมวยทั้งหมด3คู่ครับเริ่มกันด้วยคู่แรกกุมารทองสพงอมรจะพบกับมณีแดงจิตอาสาบางแก้วในน้ำหนัก110ปอนด์ครับเมื่อเช้ากุมารทองมา 110.6 ลดไป 0.6 เป็นมวยมาแทนเจ้ามนไฟววัฒนะครับซ้อมอยู่ที่สพงอมรสถิติการชกชนะน็อกยก3เพชร
พิชิตชัยนายกเอท่าศาลาที่หาดใหญ่ชนะคะแนนเพชรกาฬสินธุ์ต่อหมอศรีที่สนามมวยเวทีรังสิตแล้วก็ล่าสุดมาชนะน็อกยก3ชาติพยัคฆ์ชชนะชัยครับที่สนามมวยเวทีรังสิตเมื่อวันที่18มีนาคม2565ส่วนมณีแดงเมื่อเช้ามา 110.7 ลดไป 0.7 ครับเป็นมวยจากจังหวัดพัทลุงชนะคะแนนพุทธวอไกรทวีที่หาดใหญ่ชนะคะแนนปตักชัยมวยพักยกชายทุ่งสงที่สนามมวยเวทีราชดำเนินแล้วก็ล่าสุดมาชนะคะแนนพุทธวอไกรทวีที่เวทีมวยสงขลาวันที่18ธันวาคม2563ครับก็ถือว่าห่างหายไปปีกว่านะครับเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งว่าจะฟอร์มเป็นยังไงส่วนคู่ที่2ครับก้องบุรพาทีเด็ด99จะเจอกับเพชรนาคาครับในน้ำหนัก138ปอนด์ด้านก้องบุรพาเมื่อเช้ามา 138.3 มาลด 8.3 ซ้อมอยู่ที่ทีเด็ด99โดยส่วนใหญ่ต่อยมวยที่แม็กซ์สเตเดียมครับเป็นมวยกติกา3ยกครั้งนี้มาต่อย5ยกที่ผ่านมาก็มาชนะน็อกยก3เจฟฟี่ลาซาโลนักมวยฝรั่งเศสที่แม็กซ์สเตเดียมครับแพ้คะแนนให้กับกัสโซเลโรนักมวยฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งล่าสุดชนะน็อกยก4อิสริเล็กวีระวัฒนโยธินที่แม็กซ์สเตเดียมครับเมื่อวันที่22กรกฎาคม2563ครับถือว่าห่างหายเวทีไปนานพอสมควรนี่กลับมาชกกติกามวยไทย5ยกนะครับต้องติดตามครับส่วนคู่ชกของเขาก็คือเพชรนาคาครับหรือเจ้าเพชรมั่งคั่งชอนาทีทองซ้อมอยู่ที่เพชรนาคาเมื่อเช้านี้มาน้ำหนัก 139.4 ลดไป 1.4 ครับสถิติการชกแพ้น็อกยก2ให้กับแดเนียลโมราเร่นักมวยบราซิลที่แม็กซ์สเตเดียมแล้วก็ล่าสุดมาแพ้น็อกยก1ให้กับเพชรพิเชษลูกเจ้าแม่ไซทองครับที่สนามมวยเวทีรังสิตเมื่อวันที่24ธันวาคม2564ส่วนคู่ที่3เป็นคู่เอกของรายการเป็นการพบกันของรถพ่วงพนัททอดมวยไทยครับเจอกับภูมิพิทักษ์ทีเด็ด99ในน้ำหนัก138ปอนด์ด้านรถพ่วงเมื่อเช้ามา 138.8 ครับมาลดไป 0.8 เป็นมวยจากจังหวัดสุรินทร์ซ้อมอยู่ที่ศรีรักมวยไทยแพ้คะแนนให้กับสิริมงคลเล็กสิทธินิวัฒน์ที่สนามมวยเวทีรังสิตแพ้คะแนนให้กับเพชรพิเชษลูกเจ้าแม่ไซทองที่สนามมวยเวทีรังสิตแล้วก็ล่าสุดมาชนะน็อกยก3ครับเจ้าชินสุเกะทีมมวยไทยฟิตเนสนักมวยญี่ปุ่นนะฮะที่สนามมวยเวทีรังสิตเมื่อวันที่18มีนาคม2565ส่วนภูมิพิทักษ์เมื่อเช้ามา 137.6 ขาดไป 0.4 เป็นมวยกรุงเทพซ้อมอยู่ที่ทีเด็ด99ครับชนะน็อกยก3ให้กับอองเรโรงเรียนลาดวินิตบางแก้วที่สนามมวยเวทีรังสิตชนะคะแนนให้กับเหนือเมฆเจริญเมืองมวยไทยที่นครปฐมแล้วก็ล่าสุดมาแพ้คะแนนให้กับเพชรมงคลชอสุขมายิมที่สนามมวยเวทีอ้อมน้อยครับเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2565ครับสุดท้ายขอให้แฟนๆ FM 98มีความสุขสนุกกับการได้รับฟังรับชมข่าวสารของทางสถานีนะครับพบทอรุ่งสมัยจัดเป็นประจำครับช่วงเวลา 20:30 จนถึงเวลา 20:30 ที่สถานีแห่งนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์จุ้ยคิวทองและก็อาจารย์ดำอ่อนนุชรวมถึงท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ